สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาดูมาเชียร์มาม่วนมาแดนกันได้แล้วครับกับคอนเสิร์ตช้างเมกะฮิตชวนคนบ้านเดียวกันไปมันไปสนุกกับไทยพงศธรลำไยไหทองคำก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่และกินดีเพื่อชีวิตไทยทศมิตรออกมาเจอกันสังสรรค์หน่วยเพื่อนยากในวันที่เราต้องจากบ้านเรามาไกลออกมาเจอกันคุยกันหน่อยดีไหมแค่มองตาก็รู้ใจภาษาคนบ้านเดียวกันเองเหงาเองกินข้าวคนเดียวอยู่ห้องเช่าคนเดียวใช่ไหมเพื่อนปากซอยดีไหมระลาบน้องลำใหญ่ออกมาสังสรรค์ให้คลายเหงาบ้างมาเด้อไอ้น้องอาสาดูแลนั่งข้างๆเป็นเพื่อนยาวไปตำบักหุงลาบเป็ดลาบไก่ซอยคนคมแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู่ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮารู้ว่าเพื่อนน่ะเหงาเพื่อนก็ไม่อยากให้เฉาเพื่อนอย่าปล่อยให้คืนวันศุกร์มันซึมแล้วปล่อยให้คืนวันเสาร์เสื่องชีวิตมีแต่เรื่องทำงานทั้งอาทิตย์มีแต่เรื่องรำคาญออกมาเพื่อนเราจะสร้างตำนานคืนนี้งานช้างเอาให้อลังการนานๆเจอทีแบบนี้ยาวๆกันไปสังสรรค์กันรอช้าทำไมการมีเพื่อนแท้ชีวิตคือกำไรเจอกันโต๊ะเดิมร้านน้องลำใหญ่มาเด้อไอ้น้องอาสาดูแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู่ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาเราคนบ้านเดียวกันอาบัดทิ้งก็เห็นไรฟันออกมาเจอสังสายสำคัญเพราะเรื่องอื่นๆคงไม่สำคัญเพราะพวกเราหน้าคนบ้านเดียวกันอาบัดทิ้งก็เห็นไรฟันออกมาเจอสังสายสำคัญเพราะเรื่องอื่นๆคงไม่สำคัญเอ้ามาเด้อไอ้น้องอาสาดูแลนั่งข้างๆเป็นเพื่อนยาวไปตำบักหุงลาบเป็ดลาบไก่คอยคงคมกับแกล้มอย่างดีเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู่ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาออกมาเจอกันสังสรรค์ด้วยเพื่อนยากในวันที่เราต้องการ